่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีงานนวัตกรรมของคนไทยปีพ.ศ. 2559ค่ะขณะนี้นะคะทุกท่านอยู่ที่บูธของเทคโนมัด2016ค่ะซึ่งเป็นบูธเครื่องจักรกลของคนไทยนะคะโดยฝีมือของคนไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉัน MC น้ำแข็งค่ะจะรับหน้าที่นะคะพาทุกท่านค่ะเข้าไปนะคะชมค่ะสำหรับเครื่องจักรกลฝีมือของคนไทยนะคะและเราจะเข้าไปสู่โลกแห่งอนาคตพร้อมๆกันตามมาเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อสุติพรพงเพชรนะครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนะครับผมเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานมาติกนะครับทำไมผมได้สร้างเครื่องนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับเพื่อนผมนะครับเป็นผู้ทำมาติกนะครับมาบอกกับผมว่านะครับมีปัญหาเรื่องการเขียนลายเทียนนะครับก็อยากจะให้ช่วยสร้างนะครับช่วยสร้างเครื่องเขียนลายเทียนขึ้นมานะครับผมก็นะครับใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับในการพัฒนาเครื่องเขียนตัวนี้นะครับทีนี้นะครับหลักการทำงานของเครื่องนี้นะครับทำได้ไงนะครับก็โดยการที่เราเนี่ยครับออกแบบนะครับลายเส้นเทียนในคอมพิวเตอร์นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาลายเส้นตัวนั้นนะครับมาสร้างนะครับสร้างเป็นลักษณะเป็นภาษาเครื่องเขาเรียกนะภาษาเครื่องนะครับก็คือเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งเพื่อให้เครื่องนะครับในการเขียนได้นะครับให้เครื่องเขียนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็รันนะครับรันโปรแกรมตามที่เราออกแบบไว้นะครับโดยให้น้ำเทียนนะครับที่เราต้มนะครับเราต้มแล้วก็ปรับอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับแล้วเขียนไปตามลายที่เราได้ออกแบบไว้นะครับจนเสร็จขั้นตอนนะครับเอาเครื่องนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับคือจะช่วยในการเขียนลายได้เยอะได้เร็วนะครับสมมติว่าเราจะเขียนลายดอกพิกุลนะครับสัก100ดอกนะครับถ้าเราเขียนมือนะครับนะเกิดการเมื่อยล้านะครับแต่ถ้าเราเขียนกับเครื่องนะครับเราจะเขียนได้ตลอดเลยนะครับนะเขียนได้ยาวเลยนะครับนะเขียนจนเสร็จนะครับนะซึ่งจะทำให้นะครับประหยัดนะครับเวลานะครับเมื่อขนาดที่เราเขียนเนี่ยนะครับช่างก็สามารถไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับนะตัวนี้จะสามารถทดแทนช่างได้นะช่างที่ขาดแคลนได้นะครับและอย่างนะครับเครื่องตัวนี้คือสามารถไปเขียนกับเขาเรียกว่าผ้าเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดนะครับเราสามารถเขียนได้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อนะครับติดต่อนะเครื่องนี้นะครับก็คือจากอาจารย์สุทธิพรพงเพชรนะครับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีนะครับแผนกช่างเชื่อมโลหะนะครับเบอร์โทรนะครับ0635959224ครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนะคะเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมทุกชิ้นเลยใช่หรือเปล่าและงานในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะต้องขอบพระคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีของคนไทยเพื่อคนไทยก้าวไกลสู่อนาคตนะคะวันนี้ซันเอ็มซีน้ำแข็งหมดหน้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะจะเจอกันใหม่นะคะสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย